ใครคิดเหมือนแอดบ้างคะวันนี้สาวไทยของเรามีโอกาสเอาชนะเซอร์เบียแอดไม่ได้อวยแอดไม่ได้มโนและแอดก็ไม่ได้คิดเอาเองค่ะเซอร์เบียขาดตัวหลักคนสำคัญอย่างบอสโควิดไป1คนความร้ายกาจความมีพิษสงก็ลดน้อยลงเช่นกันสนามแรกเซอร์เบียมีดาวรุ่งหลายคนค่ะส่งตัวเก่ามาประกบแค่ไม่กี่คนเท่านั้นหลังจากสาวไทยของเราแข่งนัดแรกกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาผลการแข่งขันในแมตช์แรกทำให้ชี้วัดว่าสาวไทยควรจะปรับปรุงตรงไหนและนั่นคือคีย์ที่สำคัญที่จะทำให้เราชนะเซอร์เบียได้เพราะสิ่งที่เราไปปรับปรุงถ้าเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้มันสำเร็จเมื่อไรเราจะใช้วิธีนั้นในการโจมตีเซอร์เบียและแน่นอนว่าเซอร์เบียเคยพลาดเคยแพ้เราแล้วในเวียนแอลเมื่อ2ปีที่แล้วไทยเรามีดาวรุ่งมาเสริมทัพนั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทีมงานสตาฟโค้ชของเซอร์เบียจะเล่นในทิศทางไหนสไตล์การเล่นเป็นยังไงและแน่นอนคนที่จะชี้วัดว่าสาวไทยของเรามีข้อบกพร่องตรงไหนต้องคนนี้เลยโค้ชยะโค้ชยะเชียร์เห็นว่าสาวไทยของเราควรจะปรับปรุงด้วยกันอยู่2เรื่องนั่นคือเรื่องแรกการรับบอลเสิร์ฟซึ่งนัดที่แข่งกับอเมริกาไทยเรารับบอลแรกไม่เข้าจุดไม่เข้าเซตเตอร์โซนทำให้เล่นลูกผสมได้ยากลำบากมากๆถ้าเราจะเอาชนะคู่แข่งตัวสูงๆอย่างเซอร์เบียได้ต้องเล่นลูกผสมเท่านั้นถ้าเล่นบอลโครงสร้างเมื่อไหร่ไทยเราจะเสียบเรียบทันทีเพราะหน้าบล็อกของเซอร์เบียค่อนข้างจะใหญ่เวลาตีบล็อกอีพานบล็อกจะลำบากมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นลูกผสมบอลแรกต้องมาต้องรับเข้าเซตเตอร์โซนและอีกสิ่งหนึ่งที่สาวไทยจำเป็นจะต้องเล่นให้เสถียรเพื่อที่จะตัดกำลังคู่แข่งนั่นคือการเสิร์ฟแมตช์ที่แล้วสาวไทยทำเอสไปได้ถึง3คะแนนแต่ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่มีการผิดพลาดให้เห็นเสิร์ฟติดเน็ตเสิร์ฟออกครั้งนี้โค้ชยะเลยหมายมั่นปั้นมือว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะให้ผิดพลาดน้อยที่สุดต้องเน้นมากๆเรื่องเสิร์ฟและเรื่องรับเสิร์ฟสาวไทยผ่านมา1แมตช์ทำให้เห็นแล้วว่าตรงไหนที่เป็นจุดเด่นและตรงไหนที่ควรจะแก้ไขและแน่นอนค่ะคิดว่ายังไงสาวไทยของเราก็เอาอยู่เอาข้อบกพร่องจากแมตช์ที่แล้วมาแก้ไขได้แน่นเพราะที่จะเตรียมรับมือกับทีมชาติเซอร์เบียยังไงก็สนุกแน่ๆค่ะและมีโอกาสสูงที่สาวไทยของเราทุบเซอร์เบียคาสนามเซอร์เบียเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวอย่างหลายปีก่อนแล้วนะคะอันดับก็หล่นลงมาอยู่ที่อันดับ4ของโลกเรียบร้อยแถมยังพ่ายให้กับโดมินิกันซึ่งอันดับต่ำกว่าอันดับมีโอกาสค่ะมีโอกาสสาวไทยและสาวไทยชอบทำเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลได้ตลอดเซอร์เบียอันดับที่4ของโลกส่วนไทยอันดับที่13ของโลกวันนี้ถ้าหากสาวไทยของเราสามารถคว่ำเซอร์เบียได้คะแนนอันดับโลกของเราก็จะพุ่งทะยานขึ้นถ้าเราชนะ 3-0 เราจะได้แต้มจากเซอร์เบียถึง 16.07 คะแนนในขณะที่ถ้าชนะ 3-1 ไทยเราก็จะได้คะแนนเพิ่มอีก 13.57 และถ้าชนะ3-2เซตไทยเราก็จะได้ 11.07ซึ่งในขณะเดียวกันเซอร์เบียเองก็จะถูกตัดแต้มเท่ากับจำนวนแต้มที่ไทยเราได้ตัวหลักรุ่นพี่ของเราก็มั่นใจว่าจะสามารถคว้าชัยได้ส่วนรุ่นน้องของเราเองก็มั่นใจไม่แพ้รุ่นพี่ว่าตัวเองสามารถทำมันออกมาได้ดีและมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะเหนือเซอร์เบียได้ตามคอนเซปต์ค่ะคอนเซปต์ของสาวไทยที่ว่าเล่นให้สนุกและในมีความสุขเล่นตามสไตล์ของเรายังไงแอดก็คิดว่าคำนี้สามารถใช้เฉือนเซอร์เบียได้เซอร์เบียขนาดนี้อยู่อันดับที่4ของโลกเพราะฉะนั้นโอกาสที่สาวไทยของเราจะมีสิทธิ์คว่ำสาวเซอร์เบียก็เป็นไปได้มากกว่าทีมชาติสหรัฐอเมริกาไทยและเซอร์เบียต่างก็แข่งกันมาแล้ว1นัดและต่างก็พ่ายให้กับคู่แข่งเช่นเดียวกันเซอร์เบียพ่ายให้กับโดมินิกันทีมอันดับ9ของโลกณขณะนี้ถ้าจะแพ้ให้กับทีมชาติไทยอีกสัก1ทีมก็ไม่เป็นไรนะคะเซอร์เบียลุ้นค่ะเอาใจช่วยสาวไทยค่ะเอาใจช่วยสาวไทยให้เล่นตามสไตล์ของเรารับเสิร์ฟบอลแรกได้เกรด A บวกแล้วก็เสิร์ฟบอลตัดกำลังคู่แข่งให้ได้อย่างที่โค้ชยะตั้งใจเชื่อเสมอค่ะว่าถ้าเล่นตามสไตล์เราเล่นตามสไตล์ทีมชาติไทยเล่นด้วยความสนุกและเล่นด้วยลูกผสมยังไงทีมชาติไทยของเราก็มีโอกาสคว้าชัยชนะเหนือเซอร์เบียได้เอาใจช่วยค่ะเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยอย่าลืมนะคะส่งใจเชียร์สาวไทยให้ชนะเซอร์เบียได้ในคืนนี้ค่ะเที่ยงคืนนะคะอย่าลืมเที่ยงคืนมาเชียร์สาวไทยกันถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD bakaboo.tv และ BEC Tero ค่ะยังไงมาเอาใจช่วยสาวไทยกันนะคะ